สวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube ผมซาตานซาลิสติกวันนี้เราจะกลับมาเล่น Until Dawn กันต่อพาร์ทที่2นะครับSony Computer Entertainment รู้สึกว่า Sony เป็นผู้จัดจำหน่ายนี่น่าจะเป็นอินโทร Super Massive Games รู้สึกว่าเป็นค่ายพัฒนาหรือพูดง่ายๆก็คือคนทำเกมนี่แหละทำไมเพลงมันหดหูจังวะ Until Dawn มีคนอ่านว่า Until Dawn ด้วยนะครับอย่าอ่านผิดจนกว่าจะรุ่งสางเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ถึงตอนเช้านะครับหึนี่มันเครื่องรางดักฝันนี่ใช่เครื่องรางดักฝันมันจะจับฝันร้ายเขาเชื่อกันอย่างนี้นะเห็นเลือดแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจเลยเยี่ยมกดดันกันเข้าไปรู้สึกเริ่มซาดิสละเป็นอินโทรที่แอบสแต็กมากเลยอะแมงสาบไม่เท่าไหร่ไอ้ตุ๊กตาบ้าเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยผีเสื้อกลางคืนบินชนหลอดไฟคือเราต้องตีความหมายเองอะแหละห้องล้างๆเน่าๆแล้วก็มีเครื่องฉายฟิล์มวันนี้คือวันครบรอบ1ปีของโศกนาฏกรรมบนหุบเขาวอชิงตันขอบคุณสารวัตรที่มาร่วมรายการขอบคุณค่ะมาร์ตี้เรามาฟังข่าวอัปเดตเกี่ยวกับแฮนนาและเบธวอชิงตันฝาแฝดที่หายตัวไปวันนี้ปีที่แล้วฝาแฝดได้หายตัวไปในพายุหิมะบนยอดภูเขาเป็นไปได้ไหมว่าเขาถูกลักพาตัวเป็นไปได้ค่ะแต่ยังไม่เป็นทางการมีบุคคลต้องสงสัยที่เขาเกี่ยวข้องกับครอบครัววอชิงตันเขาได้เตือนครอบครัววอชิงตันเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าดินแดนนั้นเป็นของพ่อเขามีโรงแรมอยู่บนยอดเขานี่ครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเป็นไปได้ค่ะแต่เชื่อว่าหญิงสาวสองคนนั้นไม่มีทางไปถึงยอดเขาแน่นอนรู้สึกหุบเขานี้เต็มไปด้วยเรื่องโศกนาฏกรรมเลยนะครับขอบคุณค่ะที่ร่วมรายการสำหรับวอชิงตันนี่คือคลิปของจอร์จครบรอบ1ปีของการหายตัวไปและแฮนนาและเบธวอชิงตันสวัสดีเพื่อนๆและแฟนทั้งหลายเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าโอเคสวัสดีเพื่อนๆและแฟนๆทั้งหลายมันยิ่งกว่าเจ๋งเลยที่ได้ทุกคนกลับมาในปีนี้ก่อนอื่นเลยฉันขอพูดว่าฉันโคตรตื่นเต้นเลยที่เพื่อนทุกคนมาครบวันครบรอบ Backwoods Winter Getaway ฮู้ก่อนอื่นอยากให้รู้ว่าขอเวลาสักพักเพื่อไว้อะไรสักแป๊บหนึ่งฉันรู้นะว่าทุกคนคงเป็นห่วงฉันแล้วก็รู้ว่ามันยากที่หลังจากที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นปีที่แล้วแต่ฉันอยากให้ทุกคนรู้มันมีความหมายมันมีความหมายมากสำหรับฉันที่เรามาอยู่รวมกันและมีความหมายมากสำหรับแฮนนาและเบธที่เรายังอยู่ด้วยกันคิดถึงพวกเขาฉันอยากใช้เวลาที่มีคุณค่ากับพวกนายทุกคนและแบ่งปันประสบการณ์ที่เราไม่มีทางลืมเพื่อน้องสาวฉันนะโอเคเรามาปาร์ตี้เหมือนกับดาราหนังโป้เลยโอเคไหมทำให้ทริปเนี่ยเป็นทริปที่ไม่มีทางลืมเลือนเยี่ยมอะไรของมึงวะปาร์ตี้เหมือนดาราหนังโป้เนี่ยนะคิดได้ไงเนี่ยอ่ะยังไม่จบอีกผมสงสัยมากเลยว่าไอเนี่ยคือใครตุ๊กตาไม้เขาเรียกว่าโทเทมนะครับมีแมงมุมทาเลนทูล่าด้วยโหตัวเบลล์มอะแชปเปิลนี่ก็คือโบสถ์ที่อยู่ในห้องเล็กๆแต่ถ้าเป็นโบสถ์ทั้งอาคารเลยเขาเรียกว่าเชิร์ชนะครับเป็นอินโทรที่แอบสแต็กและหดหูดีมาก Backwoods Pines มาถึงสักทีมีโอวาซีซันนาเจอร์ยี
จำได้ละแม่งร้องมา3ครั้งละนั่งขอสมกประหยัดชัปเตอร์แรกมีเมนโตโมริ10 hour until dawn อีก10ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นบรรยากาศไม่ดีเออกูไปฆ่าพ่อมึงเหรอวะแม่งตามมาไม่เลิกเริ่มมาก็บรรยากาศไม่ดีเลยไอ้นี่ใครเนี่ยแซมส์แฮนนาเบสเฟรนด์เป็นเพื่อนรักของแฮนนาดิลิเจนต์ขยันคอนซิเดเรทรอบคอบแอดเวนเจอรัสชอบประจนภัยคือง่ายๆเป็นผู้หญิงแอคทีฟนะครับแซมฮัลโหลมีใครอยู่ตรงนั้นเหรอผมใส่หูฟังผมได้ยินเสียงหายใจอ่ะ21นาฬิกาน่าจะประมาณตี2เอ้ย 2-3 ทุ่มนะครับให้เราไปที่ Cable Car Station แต่งตัวดูไม่เหมาะกับสภาพอากาศเท่าไหร่เลยถ้าหนาวขนาดนี้ไม่มีอีกามาบินหรอกนะใช้อนาล็อกขวาเพื่อดูรอบๆอันนี้รู้ตั้งแต่คลิปแรกละมันก็แต่งตัวน่ารักดีนะอีกาเยอะไปไหนเนี่ยมีโน้ตติดอยู่อะไรเนี่ย The gates burst cram over ประตูเสียปีนข้ามมาเลยจากคริสใครคือคริสวะเหรอเป็นผู้หญิงไปจนภัยนี่ไม่น่ามีปัญหาอ๋อนี่ไงมันขึ้นสะท้อนให้เลยจะเลือกปีนอย่างปลอดภัยจะเลือกปีนแบบเร็วเลือกปีนแบบเร็วไปแล้วกันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกกดแทบไม่ทันโคตรเร็วเลยกระโดดหรือปีนกระโดดไปเลยฮึบปีนแค่นี้ร้องเหมือนจะตายเกมก็เงี้ยต้องมีเสียงนะครับไอ้ที่นี่ยังแอบดูอยู่มั้ยเนี่ยคือผมใส่หูฟังผมได้ยินเสียงทำมองแล้วก็ช่วยตัวเองเสียงเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าผมคิดผิดที่ใช้หูฟังเลยว่ะมันได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยินอ่ะนี่ไปดีกว่าเฮ้ยกระต่ายเอ้ยกระรอกว่าไงเจ้าหนูน้อยหิวเปล่าอย่าขยับเมื่อกี้มันบอกว่าอย่าขยับน่ารักดีนะเนี่ยเก็บมันใส่กระเป๋าเลยดิคุณได้กระรอก1 EA เราสามารถดูเป้าหมายที่เราต้องทำโดยการกด R1 แซมนี่ไงมันบอกนิสัยตัวละครด้วยซื่อสัตย์เป็นผู้นำตลกกล้าหาญโรแมนติกแล้วก็สอดรู้สอดเห็นแล้วก็จะบอกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนแต่ละคนแซมมึงไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่เลยนะนอกจากแฮนนาซึ่งมันตายหาไปแล้วให้เราไปที่ Cable Car Station นะครับอีกามึงจะเยอะไปไหนวะตรงนี้ต้นไม้ล้มด้วยพาดกันอยู่อันนี้อะไรเอ่ยรู้สึกเหมือนมันจะให้เราดูโหเจ๋งจัง Indigenous People and Butterfly PhilosophyProsophy คำพยากรณ์ Tribes who once lived in this mountain believe that butterfly carry dreams and Prosophy ฮะก็คือเผ่าที่เคยอยู่บนหุบเขาเนี้ยเชื่อว่าผีเสื้อนำมาซึ่งความฝันและคำพยากรณ์ซึ่งอาจจะบ่งบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้สีของผีเสื้อจะบ่งบอกคำพยากรณ์อ่ะฮะสีดำบ่งบอกถึงความตายโอ้โอสีแดงเตือนถึงความอันตรายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นสีน้ำตาลก็คือหายนะที่จะเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับสีเหลือง guidance นี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยตัวนำทางสีขาวโชคชะตาหมายถึงโชคดีโอ้ก็ยังมีอะไรดีๆบ้างไม่ใช่แบบตายหาอย่างเดียวอะไรเหรออ๋อนี่ไงตุ๊กตามาอีกอันแล้ว tutorialAs you explore and discover totem artifacts,
ก็คือมันจะคอยบอก possible future อนาคตที่เป็นไปได้โอเคโอ้โหทำเล็บสวยเลยดูดิลายดอกไม้ด้วยสีเหลืองไกด์เดนส์โทเทมโทเทมมึงบอกอะไรกูวะนกตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหช่วยได้มากเลยเสียเวลาว่ะอีกาเยอะไปไหนมองดูรอบๆนะครับเนี่ยพอเราแหนแอนาล็อกรู้สึกหัวมันหันตามด้วยเงยหน้าก้มหน้าเนี่ยอะไรแบบแบบคริสอยู่ที่นี่เปล่าไม่กระเป๋าอยู่แต่ตัวหายไปไหนไม่ได้อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมเฮ้ยมือถือสั่นอะไรเนี่ยให้เลือกเอาว่าจะแอบดูหรือจะปิดกระเป๋าให้ธรรมชาติของผมเลยนะข้าเพื่อนวางมือถือไว้แล้วมือถือสั่นผมไม่ยุ่งนะข้ามันไม่รับก็คือไม่รับแล้วพอมันมาผมจะบอกเองว่าเอ้ยมือถือมึงสั่นโทรกลับไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่เสือกบางทีฉันไม่ควรจะยุ่งของคริสนะคิดถูกอ่ะคริสว่าไงแซมเธอมาแล้วนี่คริส has a crush on Ashley อ๋อมันชอบ Ashley อะไรเนี่ย medical ฉลาดเหรอ protective ก็เหมือนกับว่าพึ่งพาได้ humorous ก็ตลกพูดง่ายๆก็เป็นคนที่ตลกพึ่งพาได้แล้วก็ฉลาดนะครับ oh soI found something kind of amazing. ฉันเจอบางอย่างโคตรเจ๋งอ่ะอะไรเหรอฉันจะไม่บอกเธอต้องมาดูด้วยตาของตัวเองเนี่ยทางนี้ไหนอ่ะทางนี้แหละเธอต้องทึ่งแน่นอนอะไรวะไม่ใช่ลากกูไปฆ่านะอะไรแว๊บๆอีกละป้าประกาศจับนี่มันเป็นเบาะแสอะไรเนี่ย Wanted Milgram Victorเป็นผู้ชายที่สูง6ฟุต2นิ้วโอ้โหแม่งสูง188อ่ะถ้าเป็นฆาตกรนี่ก็คงตัวใหญ่มากอ่ะเจอล่าสุดเมื่อ1998เหรอรูปมันขาดซึ่งไม่รู้ว่าหน้าตายังไงเป็นปริศนาอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้ไอ้ที่ตามแล้วน่ะไอ้ที่แบบกูไปฆ่าพ่อมึงเหรอทะดาทะดาเจ๋งใช่ป่ะใช่ดูดิสวยจะตายสวยไม่ได้คำที่โผล่มาในหัวกูแต่นี่มันอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะหมายความว่าไงทำไมลานยิงปืนมันอยู่อะไรที่ลานสกีอ่ะเธอไม่รู้จักพ่อของจอร์จใช่ไหมโหมันเป็นเหมือนพวกนักล่าเลยเหอะอยากลองป่ะไม่เลยเชิญโอเคเอาละมันเป็นยิงเป้าเล่นๆนี่ให้หมุนอนาล็อกแล้วกด R2 เพื่อยิงทำไมมันดูเบาจังวะปืนลมผมแต่เป็นปืนลมนั่นแหละทำไมผมแม่นงี้วะเนี่ยยิงโคตรง่ายเลยเวลาก็แบบโคตรนานว้าวเจ๋งนี่เท็กซัสฉันเจ๋งเฟ้ยฉันเดาว่านะมันก็แค่ฟลุกกันแหละฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะนั่นแหละเออใครๆก็สามารถยิงขวดยิงกระป๋องใกล้ขนาดนี้ก็ได้อยู่แล้วเออนี่คือกระรอกที่มึงป้อนถั่วเมื่อกี้ใช่ไหมมึงจะบ้าให้กูยิงกระรอกไม่มีทางผมไม่ยิงกระรอกเด็ดขาดอะผมเป็นคนที่ชอบสัตว์ตระกูลหนูนะครับหนูแฮมสเตอร์กระรอกอะไรพวกเนี้ยยิงได้สวยนี่เป็นไงล่ะปากดีไอ้ผลแม่นปืนรถมาแล้วเออฉันเพิ่งจะยิงเองนะเร็วๆเหอะไปที่เคเบิลเอาปืนไปด้วยเอาปืนไปด้วยโจ Butterfly Effect Update คือถ้าเราทำอะไรที่ส่งผลมันจะเป็นรูปผีเสื้อกระจายตรงมุมจอเมื่อกี้ครับผมไม่ยิงกระรอกหรอกนะฆ่าคนง่ายกว่าฆ่ากระรอกอีกอันนี้มันให้เราเล่นคริสแล้วนี่เนี่ยครับมันสลับตัวละครให้รู้สึกแปลกเหมือนกันนะที่กลับมาที่นี่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1ปีผ่านไปเร็วจริงๆเลย
ปลกๆเว้ยประตูล็อกก็จอชอยากให้ล็อกประตูไว้เพื่อไม่ให้คนเข้าฮะเขาบอกเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเคยเจอคนแอบนอนในไอ้ห้องเนี่ยโอ้แปลกว่ะน่ากลัวก็คงเป็นพวกโฮมเลสแหละไม่มีบ้านอยู่เชิญก่อนเลยครับโคตรสุภาพบุรุษเลยเชิญนะครับเชิญไปตายก่อนประมาณนี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นมึงจะได้ตายก่อนไงโหรถอยู่โคตรไกลเลยตรงนี้มีห้องฉันนึกว่ารถเคเบิลอยู่ใกล้กว่านี้นะรอก่อนแล้วกันฉันคิดว่าไปยิงปืนเล่นที่ลานยิงปืนก็ดีนะฆ่าเวลา Blackwood Pines Hotel and Sanitariumเป็นที่ที่แปลกมากนะสำหรับจะสร้างบ้านมาสร้างกลางหุบเขาอย่างถ้าคุณรวยชิบหายอ่ะคุณจะสร้างบ้านกลางหุบเขาหรือสร้างบ้านริมทะเลเลือกเอาโรงแรมและโรงพยาบาลมันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้เลยนะนี่อะไรเฮ้ยกล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยเก้าอี้เหรออ้าวมันเปลี่ยนอ่ะกลายเป็นกล้องข้างหน้าห้องที่เราเข้ามานี่ไงรถมาแล้วมาสักทีกลับมาป่ะบางทีฉันอาจจะอยู่นี่แล้วก็นั่งงีบก็ได้แต่โอเคกวนตีนคือมึงบอกว่าไปกับไม่ไปจบป่ะเหมือนไปงานพร้อมเลยในที่สุดโอเคการผจญภัยเริ่มต้นนี่เป็นสิ่งที่เราทำถูกกันแหละฮะก็ทุกคนมารวมตัวกันในวันครบรอบไงแต่จอชดูสะเทือนใจมากหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ใช่แต่ไม่ได้เจอเขามาตื่นเต้นมานานหลายปีแล้วเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมแต่มันยากที่จะพูดนะพวกเราก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่ดีแล้วบอกว่าทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็มาถึงแล้วนี่พูดได้ดีนี่ปลอบใจเราอย่ามาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลยแล้วมา enjoy ครั้งนี้ดีกว่าไหนรู้ไหมเธอรู้ไหมว่าฉันกับจอร์จเจอกันยังไงตอนป.3 จอร์จนั่งข้างหลังฉันนั่งข้างหน้าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต่างคนต่างมีตัวตนแต่ไอเด็กที่นั่งอยู่ข้างหน้าจอร์จอะแม่งชอบไปดึงตะขอบาร์ของเด็กข้างหน้าหลุดอาจารย์ก็เลยเรียกให้มันมานั่งข้างหน้าแทนแล้วเอามันไปนั่งข้างหลังฉันก็เลยโดนย้ายไปข้างหลังและก็อยู่ข้างหน้าจอชไงนั่นแหละที่เราเจอกันแล้วเราก็กลายเป็นเพื่อนตั้งแต่วันนั้นเลยโอ้โหแม่งโชคชะตาดีจริงๆค่ะตอนนั้นเด็กคนนั้นนะไม่ได้ใส่ไอ้บาร์นั่นอะแล้วใส่เสื้อหนาวทับใครจะไปรู้เธออาจจะนั่งกับรถคันนี้กับคนๆอื่นหรือไม่ก็คุยกับคนๆอื่นเลยตอนนี้บูมButterfly effects สองวันผ่านไปอ๋อมีคนนั่งรออยู่นี่ไงใครเอ่ยเจสไมค์ new girlfriend อ๋อแฟนใหม่ของไมค์ confident เป็นหญิงมั่น trusting น่าเชื่อถือ relevant นี่ก็คือรันดื้อรันนะครับรู้สึกว่านี่เป็นคนแรกที่รู้สึกว่ามีอะไรโผล่มาแล้วไม่ดีอย่างนึง relevant ดื้อรั้นคนมาใหม่แล้วถึงเวลาพบเจอทักทายมันให้เราบังคับตัวละครหลายๆตัวนะครับ What the hell Jess ทุบทำไมวะไอ้เจสเจสสิก้าตรงนี้นี่พวกนายเป็นชักกระตุกหรือไงเราติดอยู่ข้างในช่วยเราเอาออกไปหน่อยได้ไหมคนสวยอ่ะฮะโอ้ my god พระเจ้าช่วยนึกว่าจะตายแล้วแค่อีก10นาทีนี่กูคงกินขาตัวเองบ้านอะคริสดูดิขากูเนื้อเต็มไปหมดเลยนี่มีแต่กล้ามเนื้อเนาะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยคริส
พระเจ้าช่วยรู้สึกว่ามีใครบางคนแอบชอบประธานสภานักเรียนไมเคิลนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรอีโรติกที่เกินกว่าที่จะจินตนาการได้ฉันสงสัยจังเสือก insist keep it back คือยืนการเอาคืนมา explain คืออธิบายไปเลยว่าฉันกับไมค์เป็นแฟนกันแล้วอธิบายไปเลยดิเป็นปัญหาอะไรไมค์กับแอมสปลิตไมค์กับแอมเบอรี่เลิกกันแล้วเราคบกันดราม่าว่ะไม่แปลกเลยก็คือเลิกกันฉันก็เสียบฮะโอเคโอเคเราไปที่กระต๊อบกันเถอะฉันเริ่มเบื่อแล้วไปก่อนเลยแล้วกันฉันจะอยู่ที่นี่รอสักพักดูว่าใครกำลังมาอีกไม่ถึงไมค์เหรอฮะก็ใครก็แต่แซมเธอเห็นนี่ไหมโอ้โหมันโคตรสวยเลยแค่มองก็เกือบลืมแล้วไม่เห็นจะสวยเลยถามจริงเหรอทำไมเขาไม่สร้างกระต๊อบให้ใกล้กับรถเคเบิลมากกว่านี้อันนี้คือเอมิลี่ไมค์X นี่ก็คือแฟนเก่าเขาเรียกเหมือนกับ X girlfriend อะไรเงี้ยเป็นแฟนเก่าของไมค์นะครับ intelligent คือฉลาด resourceful นี่ก็คือเหมือนกับรอบรู้ persuasive คือโน้มน้าวเก่งประมาณนี้นะครับ I don't think it would have been like as pretty Matt อันนี้เป็นคนอเมริกันแอฟริกันก็คือนิโกคนเดียวในเกม Until Dawn นะครับ motivate ก็คือเหมือนกับมีแรงจูงใจ Matt Emily เอ้ยอะไรเนี่ยแมทเอมิลี่นิวบอยแฟนก็คือเป็นแฟนใหม่ของเอมิลี่แอมบิเชียสนี่อะไรกระตือรือร้นทะเยอทะยานแอคทีฟก็คือเป็นคนที่แอคทีฟนะครับเกมนี้เรซิสก็คือเหยียดชนชาติเหยียดสีผิวนะครับเขาบอกเลยแล้วไหนว่าเด็กยกกระเป๋าเวลาเราต้องการมันคือทำไมผมถึงบอกว่ามันเหยียดชนชาติเหยียดสีผิวคนเอเชียมีรสนิยมทางสีผิวไม่ชอบคนดำขนาดคนชาติกันเองแค่คำหน่อยเขาก็ไม่ชอบแล้วคือคนเอเชียยากที่จะไปคบกับคนคนนิโกนะครับเริ่มหนาวแล้วเราเกือบถึงแล้วน่ากลัวว่ะถ้าคนนิโกมาเล่นเกมเขายังบอกเลยว่าทำไมไอ้ดำนี้ต้องไปยอมไอ้นางบ้านนี้ด้วยท่านหมายของว่าเนี่ยนี่ไงไมค์เอมิลี่เอ็กซ์เป็นแฟนเก่าของเอมิลี่อินเทลลิเจนต์ฉลาดดริฟเว่นก็คือมุทะลุเพอร์ซูเวซีฟก็โน้มน้าวอีกเป็นคนที่โน้มน้าวเก่งหรือไม่ก็โดนโน้มน้าวง่ายอันนี้ผมไม่รู้นะแกล้งกันอีกแล้วแม่งเล่นไม่รู้เรื่องเลยว่ะพวกนายน่าจะเห็นหน้านายตอนนี้นะโอ้ยกูเกือบต่อยมึงแล้วเนี่ยไมเคิลแม่งนายแม่งแย่ว่ะเราก็เป็นเพื่อนกันหมดใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องรุนแรงเลยเราก็แค่แกล้งกันเฉยๆอยู่กันในป่าน่ากลัวแล้วก็พยายามพูดถึงเรื่องวิญญาณเนี่ยนะเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันพยายามจะล้อเล่นนิดหน่อยอย่าเป็นอย่างนี้ดิเป็นแบบเนี้ยคุณชอบเป็นแบบเนี้ยอารมณ์เสียให้เลือกเอาว่าเจเดนขู่ไบค์แบบว่าเฮ้ยอย่ายุ่งแฟนกูกับเวลคัมไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันถือว่าไม่ว่าอะไรอ่ะไมเคิลฟังนะไมเคิล I'm just going to lay it out otherwise ฉันจะไม่ว่าอะไรไม่งั้นทั้งอาทิตย์เนี้ยจะเป็นอาทิตย์ที่ห่วยมากสำหรับทุกคน This is super awkward มันดูออกจะแปลกประหลาดก็จริงแต่พวกเราก็รู้แล้วก็เดินต่อไปก็คือจะบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วโอเคฉันรู้ฉันไม่อยากทำมันแปลกโอเคงั้นเรามีปัญหากันนะโอเคเธอจูบกันใช่มั้ยเออฉันจะจูบกันแน่นอนNo, ไม่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 พูดจริงฉันจะเดินไปที่รถเคเบิลละเจอกันเจอกันดูจากสภาพมันไม่น่าเป็นประธานสภานักเรียนได้เลยโอ้เชียร์เธอช่วยหยิบกระเป๋าที่เหลือไปได้ไหมกระเป๋าเหรอได้หมดเลยอ่ะอ้อทำไมอ่ะฉันต้องหาแซมโอเคขอโทษจริงๆฉันต้องหาเธอต้องคุยกับเธอก่อนที่เราจะขึ้นมาที่นี่อีกรอไม่ได้จริงๆเหรอเราเกือบถึงแล้วมันสำคัญมากแมทได้โปรดให้เลือกเอาว่าเห็นด้วยโอเคไปก็ไป
persist ก็คือยืนการว่าไม่เอาฉันไม่ปล่อยเธอไปคนเดียวแน่นอนข้ามันยืนยันขนาดนี้ไปก็ไปไม่อยากมีปัญหา alright โอเคโอเคก็ได้It's so important, I guess I can ถ้ามันสำคัญมากแล้วฉันถือกระเป๋าที่เหลือไปเองก็ได้แต่เธอติดฉันหนึ่งนะขอโทษอะไรนะอย่างนั้นก็เจ้ากันนั่นแหละโอเคโอเคฉันคิดระวังตัวด้วยละกันเจอกันข้างบนนะที่รักขอบคุณมากสเตตัสอัปเดตเราดูได้ฮอร์เนสลดลงคือความซื่อสัตย์ลดลงของจริงคือผมไม่รู้นะว่าทำยังไงถึงมันจะมากขึ้นหรือไงฟันนี่ลดลงเบรฟลดลงคีเรียสลดลงผมไม่รู้จริงๆว่ามันส่งผลยังไงถ้าเราเลือกอะไรนะครับกลายเป็นเด็กยกกระเป๋ามีแฟนอย่างนี้กูเบื่อตายอ่ะนี่ใครเอ่ยAshley has a crush on Chris. Academic นี่คืออะไรอ่ะฉลาด Academic ก็เหมือนฉลาดเขาใช้คนละคำ Inquisitive กระตือรือร้น Fortot นี่คืออะไรวะผมไม่รู้ Ashley ชอบ Chris เหมือนกัน Chris ก็ชอบ Ashley ฮะมันให้เราส่องเองนี่ Hello ไม่มีอะไรหิมะตกโหมองอะไรแทบไม่รู้เรื่องฮะWhoa, hello. Oh, hello. Somebody's getting a little friendly. รู้สึกบางคนมากกว่าเพื่อนนะไม่ใช่แบบมากกว่าเพื่อนแค่นั้นด้วยรู้สึกว่าเราต้องดูวันหมดอายุของการเลิกลาทุกๆครั้งเกมนี้มันประชดดีว่ะมันทำอะไรกันอ่ะคือมึงเลิกกันแล้วมึงคุยกันทำไมวะนี่ก็แมทรู้นี่อยู่ว่าตายห่าเลยโอ้ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งเธอฉันไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งเธอให้กลัวขนาดนั้นแต่นะจอช่วยนี่ขอโทษจริงๆแอชโอเคไม่เป็นไรเธอดูอะไรอยู่วะมีอะไรน่าดูวะขอดูหน่อยดิจะมิสลีดก็คือบอกว่ามันเสียแล้วอย่าไปดูเลย encourage คือยุให้ดูนะครับถ้าสมมติเป็นผมใช่ป่ะผมเจอเหมือนกับว่าเห็นว่าแฟนนอกใจเพื่อนผมเอาผมจะไม่ให้ดูเดี๋ยวนั้นแต่ผมจะไปบอกทีหลังเพราะเวลามันดูเลยมันจะยั่วแน่นอนคงครับเหมือนผมคิดเลยนะครับเห็นตอนนั้นอ่ะคงวิ่งลงไปต่อยเลยเพราะฉะนั้นพูดทีหลังดีกว่า mislead yeah, อย่าเลยมันพังแล้วไม่น่าสนใจด้วยมันก็ฮะจริงเหรอไม่แน่นั้นเธออาจจะส่องเจอหมีกำลังกินหมาป่าก็ได้ agree ก็คือโอเคดู insist ยืนยันว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอานะอย่าเลยแมทอย่าเสียเวลาดูเลยขุดเลนมันขุ่นหมดแล้วปวดหัวเปล่าๆนะอย่าดูเลยโอเคถ้าเธอพูดอย่างนี้นะปิดไว้ก่อนนี่ผมตอบอย่างซื่อสัตย์เลยนะอย่างที่หมอบอกอ่ะเจสสิก้าเรากลับมาที่เจสสิก้าอีกทีรอนานไหมเจ๊ให้เลือกเอาระหว่างรอทำอะไรวีดบุ๊กหรือว่าเช็คโฟนจะอ่านหนังสือหรือจะเล่นมือถือคนไทยอ่านหนังสือปีละสองบรรทัดเล่นมือถือกุ๊กกี้รันเธอไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ไหมยกเบอร์ขึ้นแล้วเราไม่หมดแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันไม่มีตัวเลือกอะไรเลยนอกจากยอมแพ้ Run into bench หรือ grab snowball สู้คืนเน่เอาไปมาคืนเลยI don't know when you put it like that. มานั่นแหละนี่แน่เต็มกระบาลเยี่ยมเธอต้องชดใช้เธอรู้ไหมนั่นแหละดนตรีเริ่มดีแล้วซ่อนอยู่ไหนจ๊ะนั่นมานี่แน่เต็มกระบาล
ไม่โดนไม้มึงอ่อนว่ะเฮ้ยนี่ไงนกโทเทมมันเตือนอ่ะนกนี่ไงนกมามะนั่นแหละไม่พ้นไม่พ้นไอ้ไมค์เต็มกระบาลโอเคโดนก็โดนเนี่ยนี่ไงนก Sometimes doing nothing is the right thing to do บางครั้งไม่ทำอะไรเลยคือสิ่งที่ถูกอะผมจะปานกทำไมวะลุกมาลุกมาลุกมานั่นแหละเต็มกระบาลเอาไม่ใช่โดนหลังฉันจะหาเธอให้เจอเจสแล้วไงต่อไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วเหรอเธอต้องแพ้แน่นอนเธอต้องแพ้แน่นอนนี่นะจับแพ้แล้วเฟ้ยฉันแพ้เหรอเออฉันว่าไม่นะโดนปลาหันนั่นเรียกว่าผมแพ้อีกเหรอโอเคโอเคSo are we calling it my favor then? You're worthy opponent. Okay, คุณเป็นคู่แข่งขันที่คู่ควรเจสสิก้าราชาแห่งหิมะไอ้ราชินีแห่งหิมะคุณผู้หญิงจูบไมค์หรือ grab snowball โอ้โหขนาดนี้แล้วจูบเลยจูบเลยล้อเลยแล้วหิมะละลายเก็บไว้ที่หลังบ้างนะแน่นอนเราน่าจะขึ้นไปที่กระต๊อบนะแต่ที่นี่ก็ดูดีนะน่าทึ่งมากฉันก็อยากอยู่นี่เหมือนกันนะฉันก็อยากจูจีกับเธอตลอดเวลาแหละแค่จูจีเหรอ quote unquote เราน่าจะหนาวตายกันก่อนนะมันเป็นแสลงคือโค้ดอันโค้ดนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อไปต่อกันในกระต๊อบไปต่อกันในกระต๊อบเฮ้ยแม่งยังตามมาอีกอ้าวสวัสดีหมอ Hello again. สวัสดีอีกครั้งเรารู้สึกยังไงกันบ้างฉันเชื่อว่าเธออยู่ท่ามกลางเพื่อนจากครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เราจะลองเข้าใจรากฐานของความหวาดกลัวคุณอ่ะตอนนี้หยิบหนังสือขึ้นมาเปิดไปแต่ละหน้าคุณจะเห็นรูปและสัญลักษณ์อยากให้คุณบอกว่ารูปไหนทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวมากที่สุดโอเคผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะใครทำให้คุณเป็นห่วงมากกว่ากัน Men's worried me Women worried me ผมไม่ได้ดูถูกผู้หญิงนะแต่ผมรู้สึกว่าผู้ชายต้องน่ากลัวกว่าอยู่แล้วนะอ๋อแล้วให้เราเลื่อนเปลี่ยนหน้าเองด้วยระหว่างเครื่องบินกับกลุ่มคนมากๆคุณกลัวอะไรมากกว่ากันผมไม่กลัวเครื่องบินนะเครื่องบินจะตกนี่คือ1ใน100ล้านนะครับไม่ได้ตกง่ายๆ Crowd scare me ผมกลัวคนเยอะๆผมไม่ชอบอยู่แล้วหงุดหงิดไฮเทคอ๋อ I fear heights กลัวความสูง I fear drowning กลัวจมน้ำตายผมว่ายน้ำเป็นกลัวความสูงโอเคหน้าถัดไประหว่างงูกับหนูใครจะไปกลัวหนูอ่ะมีแต่ผู้หญิงแหละเขาเอาจริงๆระหว่างงูกับหนูทุกคนกลัวงูหมดแหละนะเพราะหนูไม่มีพิษหนูไม่สามารถรัดคนตายจนกระดูกหักได้อยู่แล้วจดเข้าไปหมอฟังทันไหมเนี่ยระหว่างปืนกับมีดคุณกลัวอะไรกว่ากันผมเคยพูดแล้วว่าโดนปืนยิงตายยังเจ็บน้อยกว่าโดนมีดแทงตายนะครับมีดแน่นอนระหว่างงูกับแมลงสาบมันต้องงูอยู่แล้วนะครับจดไปฟังทันไหมเนี่ยระหว่างตัวตลกกับหุ่นไล่กาคือตัวตลกของจริงไม่ได้น่ากลัวแต่รูปที่มึงให้ดูกูดูเนี่ยน่ากลัวโคตรตัวตลกนะ
ระหว่างเครื่องในเหรอกอนี่ก็คือเครื่องในนะครับกับอีกาอันไหนน่ากลัวกว่ากันลำไส้เครื่องในนี่แหละขยักขยแยงผมทำให้คุณตกใจเหรอขอโทษคุณทำได้ดีมากอย่าตกใจลองตอบให้เร็วขึ้นหน่อยเมื่อคุณตอบเร็วมากขึ้นคุณจะพึ่งสัญชาตญาณมากขึ้นคุณจะได้ค้นพบประสบการณ์สมจริงยิ่งขึ้นเหรอมึงจะทำกูตกใจกวงติงระหว่างงูกับแมงมุมผมไม่กลัวแมงมุมนะผมกลัวงูอยู่ดีเจอแมงมุมผมกระทืบตายหมดอะยิ่งตัวใหญ่ยิ่งอยากกระทืบระหว่างลำไส้กับเข็มบางคนกลัวเข็มโอ้โหไปโรงพยาบาลทีนี่ต้องหลับตาเลยอะผมไม่กลัวเข็มผมก็เกลียดไส้อยู่ดีวะจดไปอย่าทำกูตกใจอีกนะกูต่อยแม่งเลยระหว่างตัวตลกกับซอมบี้ผมไม่กลัวซอมบี้นะถ้าโลกนี้มีซอมบี้จริงผมจะดีใจมากเลยเหอะโอเคกลัวตัวตลกพอรูปนะโคตรน่ากลัวเลยระหว่างเครื่องในกับหมาโอ้ผมรักหมาตายเครื่องในโอเคระหว่างเครื่องในกับฟ้าผ่ามีคนกลัวฟ้าผ่าด้วยเหรอเปอร์เซ็นต์ที่คนจะถูกฟ้าผ่าตายน้อยมากซึ่งประเทศไทยไม่ค่อยมีคนถูกฟ้าผ่าตายผมก็กลัวเครื่องในอยู่ดีวะโอ้น่าสนใจมากขอบคุณที่ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมางูตัวตลกแล้วก็เครื่องในฟังดูเป็นส่วนผสมของสุขที่13ดีๆนี่เองโอ้ผมเกรงว่าอีกครั้งแล้วเราหมดเวลาละแต่ผมสัญญาว่าเราต้องคุยกันอีกครั้งแน่นอนขอบคุณหมออีกครั้งแล้วที่มาช่วยผมดีเนาะมีจิตแพทย์คอยปรึกษาทุกๆชัปเตอร์ด้วยนี่แหละครับเนื้อเรื่องล่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าชัปเตอร์ต่อไปจะมีคนตายหรือยังอย่าลืมติดตามชมนะครับคิดอะไรอยู่ทิ้งในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe สวัสดีครับ